ได้คนที่เป็นเรียกว่านะคะแม่เหล็กนะคะที่จะมาเชิญชวนพวกเรานะคะกรุงเทพตอนนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ฝุ่นแต่ควันเพิ่มขึ้นทุกวันพื้นที่สีเขียวที่ท่านผู้ว่านะคะท่านสุขุมพันธ์บอกว่าจะกลับมาสร้างพื้นที่กรุงเทพเป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้นใช่แล้วนะคะนี่ค่ะก็ได้เป็น2พรีเซนเตอร์นะคะในการรณรงค์นะคะกรุงเทพสีเขียวนี่จะมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะพร้อมจะใส่เสื้อสีค่ะก็สำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะกับ Green Volunteer นะคะหรือว่าคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวนะคะแผนกับไมค์ก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็จริงๆเราเป็นในส่วนของศิลปินนักแสดงเนาะก็อาจจะก็อย่างที่ทุกครั้งก็คือเราอาจจะช่วยบอกต่อในโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราสามารถทำได้แล้วก็เชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันเขาเรียกว่าเหมือนต้องตื่นตัวต้องตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็ร่วมกันซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนและที่สำคัญคือต้องเริ่มจากจุดเล็กๆคือครอบครัวก่อนเราทุกคนต้องปลูกฝังร่วมกันตั้งแต่เด็กๆเยาวชนขึ้นมาก็จะขยายแผ่กว้างออกไปเรื่อยๆซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาของส่วนรวมของสังคมนะคะก็ควรจะช่วยเหลือกันดูแลเพราะปัญหาเหล่านี้ทุกวันนี้มีเยอะแยะมากมายเนาะก็ต้องช่วยกันดูแลในส่วนนี้นะคะก็เราก็จะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ค่ะคืออย่างเรื่องของการที่จะทำให้เมืองไทยเป็นสีเขียวได้นะครับหรือว่ากรุงเทพเป็นสีเขียวนะครับผมว่าเราเริ่มจากการที่ต้องรู้ก่อนนะฮะต้องรู้ก่อนว่าควรจะทำยังไงแล้วก็เริ่มทำนะครับผมด้วยอย่างเช่นเรื่องการศึกษานี่ก็สำคัญนะฮะอาจจะเพิ่มหลักสูตรเข้าไปแล้วก็หลักสูตรว่ายกตัวอย่างเช่นการรีไซเคิลเงี้ยฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องของการรีไซเคิลสักเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยรู้ว่ารีไซเคิลเนี่ยวัสดุอะไรบ้างหรือวัสดุอะไรที่ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมพูดง่ายแต่ทำยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราก็ต้องเหมือนที่ไมค์บอกคือต้องรู้ถึงปัญหาและเข้าใจปัญหาแล้วก็มาหาวิธีในการแก้ไขกันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ายังคืออย่างที่เราคุ้นเคยกันคือสีเขียวก็คือต้นไม้เนี่ยซึ่งทุกวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์คือจาก 95% ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองซึ่งน้อยมากจริงๆแล้วเราสามารถที่จะร่วมกันและช่วยกันได้คือมีตึกก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆสุดหน่วยงานเค้าก็เป็นเค้าเรียกไงเป็นหน่วยงานที่เป็นสีเขียวก็จะพยายามให้มีแล้วก็เพิ่มในส่วนเหล่านี้มากขึ้นน้ำคลองอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางการพาหนะต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือหรือลดปัญหาเหล่านี้ลงได้อะค่ะเพราะทุกวันนี้อย่างที่อากาศก็จะเพิ่มอุณหภูมิที่สูงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนว่าเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยกันได้อะค่ะเริ่มจากตัวเราก่อนไปปลูกต้นไม้กันไหมแต่คาดว่าโครงการจะมีโครงการอื่นๆต่อเนื่องออกไปอีกค่ะน่าจะมีแบบเป็นไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เหมือนกับว่าให้รู้และให้เข้าใจแล้วก็ถึงโครงการตรงนี้แล้วก็เหมือนกับเราลงไปทำจริงๆตามสถานที่ต่างๆตามชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งก็เดี๋ยวคงจะมีเกิดขึ้นตามลำดับต่อไปค่ะเชิญชวนและให้กลับไปในโรงเรียนนิดนึงค่ะก็ครับBangkok Go Green ค่ะครับผม Bangkok Go Green นะครับผมมาช่วยกันนะฮะทำให้เมืองไทยแล้วก็กรุงเทพนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าเนาะตัดไปเต็มเลยค่ะก็เชิญชวนทุกๆคนแล้วกันนะคะมาร่วมโครงการกรุงเทพเมืองสีเขียวกันนะคะก็เพื่อพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเขาดึงไปคิดไปได้ก็ดีลงบนของนี้เลยครับเขียวก่อนกรุงเทพกำลังเต็มเลยสีเขียวคือไม่ใส่เลยชิลี่เหรอคะซิล่าใส่สีเขียวซิล่าพี่ไหนหนูก็ดำอยู่แล้ว